Music Inside จากซีโร่ทูฮีโร่เรื่องราวของ Fender Japan กีตาร์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งในโลกที่ไม่มี2 Fender คือชื่อที่เป็นตำนานความลงตัวในการออกแบบที่เริ่มจาก Leo Fender ไม่ว่าแบรนด์ไหนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า Fender คือต้นแบบของพวกเขาอิทธิพลของ Fender ครอบคลุมมายังหลายประเทศรวมถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยแต่กีตาร์ที่ถูกผลิตในญี่ปุ่นในสมัยก่อนก็เคยถูกมองในเชิงลบมีคำพูดดูถูกมากมายแต่ญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นนับครั้งไม่ถ้วนที่พวกเขาค่อยๆพัฒนาจนสิ่งนั้นกลายเป็นเอกลักษณ์ไปกีตาร์ก็เช่นเดียวกันกีตาร์ญี่ปุ่นที่เคยโดนมองว่าเป็นของไม่ดีวันนี้กลายเป็นของหายากและมีความขลังในแบบของมันเองนี่คือเรื่องราวของ Fender Japan ในช่วงยุค70Fender เริ่มประสบปัญหาในการขายกีตาร์ในประเทศญี่ปุ่นด้วยราคาที่สูงโดยเฉพาะทรง Stratocaster มีกีตาร์ที่ copy Fender Stratocaster ของญี่ปุ่นเริ่มมากขึ้นด้วยราคาที่ถูกกว่าและด้วยความเป็นช่างฝีมือใน DNA ของชาวอาทิตย์อุทัยทำให้ Fender copy เหล่านั้นบางรุ่นมีศักยภาพไม่ได้ด้อยกว่าของดั้งเดิมโตไกเกรโคเฟอร์นันเดสชื่อเหล่านี้คือคู่แข่งอย่างเป็นทางการของ Fender ที่ import มาขายในญี่ปุ่นทางแก้ไขของ Fender ก็คือการหาพาร์ทเนอร์เพื่อควบคุมพวกกีตาร์ copy ในเดือนมีนาคมปี1982 Fender Japan Ltd ก็เริ่มดำเนินการในญี่ปุ่นการได้คันดะโชไกกับยามาโนะกากิเป็นพาร์ทเนอร์เป็นการแก้ปัญหาที่ดูตรงจุดคันดะโชไกมีแบรนด์กีตาร์ของตัวเองชื่อเกรโคและยามาโนะกากิก็เป็นพาร์ทเนอร์กับกิฟสันกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวนอกจากควบคุมกีตาร์ก๊อปปี้แข่งสกัดคู่แข่งโดยตรงได้อีกด้วยฟูจิเกนกากิก็เคยผลิตกีตาร์ Fender ในช่วงปี 1982-1996 ช่วงนั้นจึงมีกีตาร์บางตัวของ Fender ที่ใช้คอยี่ห้อแอตแลนเซียของช่างที่ชื่อว่าโนบุอากิฮายาชิหรือ H Noble ที่กลายเป็นของสะสมของทุกวันนี้จนในปี1996ฟูจิเกนกากิก็เฟดตัวออกมาและเป็นโตไกกากิไดนากากิที่มารับช่วงต่อจนถึงปี2015ทาง Fender ก็วางรากฐานในญี่ปุ่นแบบเต็มตัวเพื่อไม่ให้สับสนในเรื่องของชื่อ Number Series และรายละเอียดในเรื่องอื่นๆ Fender Music Corporation Japan จึงเริ่มเต็มตัวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราจึงได้เห็น Fender Japan Exclusive Series กีตาร์ Fender สุดเท่สไตล์ญี่ปุ่นจากจุดนี้ Fender Japan ก็กลายเป็นกีตาร์ที่มีแฟนเฉพาะแตกออกมาจาก Fender Original ไปเรียบร้อยล่าสุดทาง Fender ก็ได้ทำการเปิด Fender Flagship Tokyo ที่จะเป็นร้านค้าและโชว์รูมผลิตของ Fender เองแบบครบวงจรแห่งแรกอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นครั้งแรกในการเดินทาง77ปีของการก่อตั้ง Fender เราจะได้เห็นกีตาร์เบสของทั้ง Fender รวมถึง Squire กีตาร์รุ่นล่าสุดรวมถึง Custom Shop ต่างๆหรือรุ่น Signature ที่เพิ่งเปิดตัวไปกับ Fender Ken Lark Ong Seal กับรุ่น Ken Stratocaster นอกจากนั้นก็ยังจะมีพวกสินค้าที่เป็นของที่ระลึกไลฟ์สไตล์ของ Fender อีกมากมายปัจจุบันกีตาร์ Fender Japan เป็นที่หมายปองของคนกีตาร์มากมายกลายเป็นกีตาร์ที่ใครๆก็อยากได้ความสำเร็จในการพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆต้องยอมให้ญี่ปุ่นเขาจริงๆ